แต่เราจะรอก่อนเราจะไม่รีบหายถ้าเป็นตัวธรรมดาแบบนี้เนี่ยฟืบหายเรียบร้อยสวัสดีครับอยู่พี่อาร์ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stick War Legacy นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นStick War ไม่รู้จักจบตายบ้างนะครับไม่ได้เล่นมานานนะตอนนี้คืนที่191ถึงคืนที่200ครับผมเรากำลังจะถึงเป้าหมายของเราแล้วมาดำเนินการต่อแล้วก็อย่าลืมใส่หูฟังด้วยเฮ้ยคืนที่191มาแล้วครับกิฟฟงกิฟฟอนไทไรดงไรเดอร์ของเรา What? มาพร้อมกับสโตนเดทประมาณนั้นประมาณนี้ครับทางฝั่งนู้นก็มาเป็นผีธรรมดาของเราเดทนะครับผมเดทบอสแล้วก็ซอมบี้สเปียตอนเอ๊ะทำไมอยู่ดีกระตุกครับผมมันผุดหน้าบ้านเราเหรออ๋อไม่ใช่เราผุดขึ้นมาเองโอ้ดูเขาโจมตีครับ188ดาเมจนะครับคืนนี้นะเราก็เรียกผีผุดออกมาสู้เหมือนกันนะกิฟฟอนไม่บุกนะครับก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเขาแล้วพี่อาไม่บังคับกิฟฟอนละโอ้โหเนี่ยครับสาเหตุของการกระตุกมันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าตัวหน้าจอพี่อาไม่ใช่หน้าจอกล้องที่พี่อาจับหน้าตัวเองมันจะไม่กระตุกนะเพราะว่ามันคนละส่วนกับตัวเกมนะครับผมตอนนี้ก็เอ้าฝั่งเขาละลายหมดแล้วเหรอโมแต่คุยเหลือแต่สเปียร์ตันซอมบี้ตัวเดียวครับอื้อเรียบร้อยตายไหมตายครับแล้วมีใครออกนอกจอไหมนะเฮ้ยแต่ยังไม่จบเกมครับผมอ๋อจบแล้วโอเคอยู่ดีก็ผ่านคืนที่191มาแบบงงๆเพราะฉะนั้นก็ไปที่192ต่อเลยแล้วกันครับคืนที่192พี่ยามสามารถที่จะจับกิฟฟอนได้แล้ว3เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ยามจับใครอยู่ตอนเนี้ยโอเคกิฟฟอนครับผมกระทืบพื้นปักมันไม่มีสกินมันไม่มีความสามารถของสกินไอ้นี่ติดตัวมาด้วยนะครับสกินสายฟ้าเนาะปั๊กโหดูมันผุดใส่ดูมันแซ่ขาไคเรเดอร์แล้วครับโอ้แป๊บเดียวไคเรเดอร์เราเกือบตายแล้วน่ะตอนนี้เราก็มีเพชรอยู่พอสมควรนะครับถ้าพยายามจะซื้อไคเรเดอร์ซื้ออะไรมาก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ต้องก็ได้ตอนนี้นี่กองกำลังเราพี่ยามว่าน่าจะบุกไปถึงคืนที่200ได้แบบสบายๆน่าจะอย่างนั้นนะเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ต้องดูฝั่งเขาก่อนว่ายังไงครับฝั่งเขาก็มีมาเป็นผีประพิษผีคลานอะไรต่างๆแล้วก็มีผีพุ่งมาด้วยนะครับมันพุ่งมาตัวเดียวมันทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะยูนิตเดชก็เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้คือพวกนี้มันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วแล้วพี่อังก็มีความรู้สึกตั้งแต่ EP แรกๆแล้วที่เราเอาเจ้าสโตนเดชแฮนนี่ออกมานะครับว่าเราออกมาทำไมก็ไม่รู้ อ่ะผ่านไปอีกคืนนึงครับมันผ่านง่ายผ่านได้รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะเหมือนกับว่ามันล่อเรานะครับคืนที่193เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเป็นอะไรนะครับโอ้โหมันถูกอัดพื้นครับผมสเปียตอนครับสเปียตอนมาช่วยด่วนๆครับกระทืบพื้นไปแล้วเสียดายกระทืบพื้นไม่ติดสายฟ้านะครับมันก็จะโหดและเถื่อนมากนะครับเอาละครับผมตอนนี้ก็โจมตีกันต่อไปของฝั่งเขาคืนนี้หนักมาทางเป็นเดชนะครับแล้วก็ผีปลาพิษแล้วก็ซอมบี้ซาเปียตอนนั่นเองคือฝั่งเขาก็ยังไม่เห็นว่ามีพวกไคไรเดอร์อะไรพวกนี้มาหรือเป็นยักษ์ออกมานะครับก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะอย่างมากที่เห็นก็คือเป็นโมโลคายอะไรพวกนี้คือแบบว่ามันเป็นยูนิตที่แบบเบสิกสู้เราไม่ได้อยู่แล้วเราจำนวนเยอะกว่าครับเราเน้นเยอะครับมาเฟียไม่กลัวมาเยอะประมาณนี้นี่เห็นไหมมันสามารถชนะได้แบบสบายๆเสียอย่างเดียวไม่ใช่เสียอย่างเดียวคือกลัวอย่างเดียวคือมันจะกระเด็นออกนอกจอแล้วเราต้องรอมันนานนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้พระจันทร์ใกล้จะตกพื้นแล้วนะไม่ใช่ตกพื้นพระจันทร์ใกล้รับขอบฟ้าแล้วมันก็น่าจะจบอยู่ตรงนี้แหละครับโอเคคืนถัดมาเดี๋ยวเปิดรั้วด้วยครับก็วิธีเก็บเพชรที่อามก็มาเก็บตรงนี้แหละหลักๆคือได้จากตรงนี้เยอะมากนะครับคืนนี้194ผุดอัดหน้าเราเลยครับผมเดี๋ยวเราสเปตอนไปรับศึกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทางไคเรเดอร์ของเราอ่ะมาถึงอ่ะเขายังไม่สามารถที่จะเสกผีออกมาได้นะครับต้องรอนิดนึงก่อนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นสเปตอนรับศึกพอผุดขึ้นมาปุ๊บสเปตอนกลับบ้านเลยครับ yeah. แล้วก็เอาพวกนี้เอาผีผุดของเราโจมตีเข้าไปอ๋อด้วยความที่มีรั้วเมื่อกี้นี้นะครับมันก็เลยทำให้ทางฝั่งเขานั้นบุกมาได้แบบช้ามากเนาะเขาเรียกว่าชะลอการบุกนะครับตอนนี้โมโลคายโดนตบหัวโยกเลยครับเรานี่ตบซ้ายตบขาตบหน้าตบหลังเอาล่วงลงไปแล้วครับผมเรียบร้อยบอกแล้วเป็นไงล่ะอย่ามาแย้มกับผีผุดของเรานะครับตอนนี้ผุดขึ้นมาเยอะมากผุดขึ้นมาอย่างกับดอกเห็ดนะครับ
ตีกันแบบยับๆครับทีนี้ก็มายันกันหน้าบ้านแบบนี้เราจะกดโล่ครับให้เขาถอยมาหน่อยนึงนะครับคือ population ตอนนี้สังเกตนะมันเป็น429เต็ม50นะครับซึ่งมันจะมากแบบนี้มันจะเยอะแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะผีผุดแล้วผุดเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไครไรเดอร์เราก็เยอะด้วยนะครับผมตอนนี้ผีปลาพงปลาพิษของเราก็มีปลาพิษใส่เขาเหมือนกันนะเออมันก็ขยันทำงานนะครับแต่ดาเมจแค่6ผีปลาพิษของเราที่เรียกมาไม่เก่งขึ้นตามคืนที่เพิ่มขึ้นครับ yeah. คือมันก็จะเป็นอะไรที่น่าเสียดายนิดนึงแค่นั้นเองแต่ก็นั่นแหละเขาก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับเต็มที่ของเขาคือได้แค่นั้นแหละสโตนเดธจันของเราล้ำหน้าผีผุดทำไมครับเดี๋ยวก็โดนตีตายหรอกพระจันทร์ได้ทำการรับขอบฟ้าไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังโจมตีกันอยู่แบบยับๆคืนนี้น่าจะผ่านคืนไปแค่นี้ครับไม่น่าฆ่าเขาได้หรอกเนาะโอ้มีตีกันเล็กน้อยครับแยกย้ายกลับบ้านคือซอมบี้สเปเตอร์เขาอึดมากไงคืนที่195ฝั่งเราก็ตั้งรับแบบนี้ไว้นะครับไม่รู้เขาจะผุดอัดขาใครไรเดอร์เราหรือเปล่าน่าจะไม่ผุดอัดขาโอ้โหมาแล้วครับอันนี้เป็นผีพุ่งใช่ไหมผีพุ่งเจอผีผุดหน่อยเราผุดขึ้นมาแบบยับแล้วสั่งโจมตีทันทีของเราเป็นผีพุ่งที่สามารถไม่ใช่ของเราเป็นผีผุดที่สามารถพุ่งได้เล็กน้อยนะแต่ของเขานี่คือเป็นพุ่งแบบล้วนๆนะครับพุ่งแบบตัวจริงของเราเป็นพุ่งจีนแดงของเขามีเป็นเดธบอสมาด้วยนะเป็นเดธตัวใหญ่นะครับซึ่งเราก็กำลังตีหัวโยกอยู่กระเด็นไปทางนู้นเลย What? แล้วมันมีบางส่วนกระเด็นไปทางบ้านแล้วนะอย่านะอย่าตีไครเรเดอร์เรานะไอเดธบอสตัวนี้ถ้าเกิดตีไครเรเดอร์เข้าไปนี้ก็อาจจะจุกได้นะครับโอเคผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตรงนั้นมาได้ทีนี้ก็ยันกันหน้าบ้านนะครับจากผีพุ่งก็กลายเป็นผีคลานโดยทันทีตายซะเพื่อนนั่นแหละเรียบร้อยจบคืนเลยไหมจบคืนแล้วครับผมเปิดรั้วเหมือนเดิมแล้วไปต่อคืนที่196มีรั้วอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรครับฝั่งนู้นโอ้คืนนี้น่าจะยาวนานครับเพราะว่าเขามาเป็นซอมบี้สเปียร์ตอนนะครับกับผีปลาพิษแล้วมีเดธกับโมโรคายเดินตามหลังผุดขึ้นมาแล้วผุดขึ้นมาแล้วบุกเลยดูที่หน้าผีปลาพิษเขาปาเราตั้ง144ดาเมจนะของเราแค่6ขอบคุณมากครับของเราตีโคตรเบาถ้าผีปลาพิษเราสามารถตีได้144เท่าเขาก็จะมันก็จะโกงนะพี่ยามว่านะครับตอนนี้ไครไรเดอร์นี่โดนตีหัวโยกอยู่ตรงนั้นน่ะตายแล้วมั้งตายแล้วครับนอนอยู่เห็นสีฟ้าเห็นเคียวอยู่นะครับตรงนู้นนะโอเคทีนี้ก็มาจัดการซอมบี้สเปียร์ตอนครับเหมือนจะโดนโจมตีกระเด็นไปทางนู้นหน่อยอย่านะอย่าตีไครไรเดอร์หรอกนะอย่านะไม่เอานะไครไรเดอร์นี่ตายไม่ได้นะครับสำคัญมากโอเคเหมือนซอมบี้สเปียร์ตอนก็จะตายไปแล้วนะครับเป็นซอมบี้สเปียร์ตอนบอสนะครับตัวจะใหญ่หน่อยเหลือไอ้ตัวนี้ที่ยังไม่ตายเอาตายไปแล้วครับผมแล้วก็ยันกันหน้าบ้านครับโอเคยันกันหน้าบ้านนี่ไม่กลัวเพราะว่าเขาก็คงจะผ่านเรามายากเหมือนกันเพราะเราก็ตีแรงแล้วก็เลือดเยอะนะครับผีผุดเราเก่งมากนะเพราะว่านี่ก็คืนที่เท่าไหร่ละ190กว่านะครับ196เนี่ยเขาจะโจมตีทีละ192อย่างโหดนะครับผีผุดเราตอนนี้ก็เหลือใครนะ อ๋อผีปลาพิษที่มันคลานมา1ตัวโอเคตายไปครับแล้วมีใครกระเด็นออกนอกจอไหมไม่น่ามีโอเคเรียบร้อย196ผ่านคืนที่197โอเคลุยกันต่อครับผมทางฝั่งเขามาเป็นผีคลานไม่มีปัญหาผีคลานeasy ครับ easy อะไรครับมันมาเป็นโมโลไคด้วยครับผมผุดขึ้นมาเฮ้ยโมโลไคมันเดินผ่านมันไม่ตีรั้วนะ What? มันพยายามเดินผ่านรั้วนะครับซึ่งมันเดินผ่านได้เลยจะได้ยังไงเหรอเพื่อนบ้าบอมันต้องโดนเรากระโดดนี่กระโดดตีครับผมกระโดดพุ่งใส่ครับเป็นผีผุดที่พุ่งได้นิดหน่อยครับเรียบร้อยโมโลไคตายไปแล้วอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงอยู่ในวงล้อมและอีกตัวหนึ่งอยู่นอกวงล้อมครับแต่ว่าสักพักหนึ่งก็จะอยู่ในวงล้อมนั่นแหละเพราะว่าเรากระโดดไปหาเขาเนี่ยดีโอ้โหบุกกันเป็นพายุครับผม yeah. เหมือนคลื่นโถมเข้าฝั่งแม้แต่ซอมบี้สเปียร์ตันตัวบอสก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการบุกของเราได้เราจะถอยหลังมานิดนึงแล้วเราจะตียัดหน้าเขาครับฟืบเลข193ที่ขึ้นนั้นของเราทั้งนั้นเรียบร้อยกระเด็นกลับหลังหรือเปล่าครับกระเด็นออกนอกจอหรือเปล่าซอมบี้สเปียร์ตันตัวบอสใช่น่าจะกระเด็นออกนอกจอนะครับส่วนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับเพราะว่ายูนิตฝั่งเขานี่ก็เรียบร้อยตายหมดแล้วจริงๆไม่ตายหมดหรอกไอตัวซอมบี้สเปียร์ตอนน่ะมันกระเด็นออกนอกจอนี่ก็เดินมาแล้วพระจันทร์ตกพื้นไอ้ไม่ใช่พระจันทร์ตกพื้นอีกเหรอพูดอะไรวะเนี่ยพระจันทร์มารับขอบฟ้าแล้วครับผมเพื่อนนายต้องยอมแพ้เราได้แล้วเรียบร้อย
คืนที่198อีกเพียง3คืนเท่านั้นครับเราจะถึงคืนที่200ตามเป้าหมายเราแล้วนะอุ้ยผุดมาแบบนี้ครับก็ต้องเอาสับเปียต้อนรับสึกก่อนครับรอจนกว่าทางฝั่งเราจะไอ้นี่นะครับทางฝั่งเราจะเรียกผีผุดขึ้นมานะโอเคเรียกมาเราก็สั่งกลับบ้านครับแล้วก็เอาผีผุดโจมตีดีกว่าผีผุดของเรามีไม่จำกัดครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์สูงสุดทางฝั่งเขานี่มาเป็นผีปลาพิษนะครับมากันเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่น่าสู้เราได้นะทางฝั่งเรามีสเปียร์ต้อนตายด้วยนะดูดิเขาตีสเปียร์ต้อนเราแป๊บเดียวอ่ะสเปียร์ต้อนเราตายเลยนะดูเกิดมาเป็นไอ้นี่มาเป็นสเปียร์ต้อนซอมบี้พอเราเป็นกอกกระดูกไงครับโหตีกันยับยับครับผมของเรานี่การที่มีสโตนแจนมาด้วยนี่ก็ทำให้เขาสตันได้ง่ายนะครับคือมันจะมีสกิลที่แบบตบโล่ใช่ไหมแล้วฝั่งตรงข้ามมันเหมือนสตันน่ะแล้วพอสตันมันก็คือแบบว่าเราก็จะตีมันได้ฟรีๆโอเคครับหันหลังกันมานิดนึงแล้วตีมันหน้ามันครับฟืบโอ้โหเลข194นะของเราทั้งนั้นครับผมเป็นไงล่ะซอมบี้สเปียร์ต้อนถึงกับล้มกันเลยนะครับโดนสกิลกระทืบพื้นกันเข้าไปนะมันจริงๆไม่ใช่กระทืบพื้นหรอกมันฟาดโล่ปึ้งทีนี้ก็เหลือกันกี่ตัวเนี่ยประมาณ3ตัวนะครับสำหรับซอมบี้สเปียร์ต้อนแต่ว่าเราก็อ๋อมันมีเดฟมันมีผีอะไรนะผีปลาพิษด้วยนะเมื่อกี้นี้แล้วก็มีซอมบี้สเปียร์ต้อนฝั่งเราที่เกิดจากสเปียร์ต้อนตายฟาดโล่ใส่มันเพื่อนบึ้บโอเคสโตนแจนฟาดโล่เสร็จปุ๊บเขาก็จะลอยขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับเหมือนติดสตันอ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดผีผุดเราโจมตีพร้อมกันอ่ะมันก็จะแบบปุ้มเพราะฉะนั้นการที่พี่อาร์มเรียกตัวสโตนแจนมาใช้ก็ถือว่าโอเคเวลิกูดอยู่คืนที่199ครับคืนนี้ฝั่งเขายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแต่เราจะรอก่อนเราจะไม่รีบไหนว่ารอนานแล้วนะมาเป็นเดซครับเดซแล้วมีผีผุดเล็กน้อยคำถามคือผุดใส่บ้านเราไหมครับโอเคเราจัดการเขาได้นะที่เขามาผุดหน้าบ้านเรานะครับทีนี้เราก็บุกเลยครับ ดูเดซฝั่งเขาตีนะชึบ367โคตรแรงนั่นเดซธรรมดานะน่ะแต่ฝั่งเราก็ใช่ย่อยครับกระโดดใส่ทีนึงก็360เหมือนกันครับ wow. ในขณะที่เลือดเราก็เยอะเราไม่กลัวครับมันตีกันสนุกสนานมากเลยนะกองทัพชนกันนะครับ2กองทัพถ้าพี่ยามไม่ได้เอาพวกไคไรเดอร์พวกนี้มาคงมาไม่ถึงคืนนี้หรอกครับน่าจะแพ้ประมาณคืนที่เท่าไหร่20 30ก็คงแพ้แล้วล่ะครับแต่ด้วยความที่เรามีกองทัพระดับนี้มันก็เลยทำให้การมาถึงที่นี่นั้นมากันแบบสะดวกโยทินเลยทีเดียวแต่ระหว่างทางก็มีไคไรเดอร์ตายบ้างอะไรตายบ้างนะครับเราจะจดจำเขาไว้ในฐานะฮีโร่ที่เสียสละชีวิตเอาล่ะทีนี้มายันกันหน้าบ้านแล้วเราก็รอให้สโตนแจนเข้าพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะฟาดเขาด้วยโล่แล้วก็โจมตีบึ้มสโตนแจนนี่ก็เดินช้าช้านะครับเอาครับทีนี้สวบหายเมื่อกี้เห็นไหมผีผุดกระโดดใส่นะครับผีผุดของเราก็กระโดดใส่ได้เหมือนกันแต่มันจะไม่ใช่ผีพุ่งแบบพุ่งอ่ะของเราพุ่งได้นิดหน่อย What? เอาเราถอยกันมานิดนึงครับแล้วเราก็โจมตีเขาซะฟืบโบหายโอเคหาย2เลยครับผม yeah. โอ้มีฟาดโล่ครับพี่เขาโหดเนาะขนาดฝั่งนู้นตายหมดแล้วก็ยังฟาดโล่ซ้ำเข้าไปนะครับเพื่อนจริงๆคืนที่200ในที่สุดก็มาถึงเป้าหมายของเราแล้วครับคืนที่200พอผ่านคืนที่200ปุ๊บเป้าหมายถัดไปของเราก็คือคืนที่300นั่นเองเอาล่ะดูฝั่งโน้นเข้ามาเป็นอะไรเบเบผีคลานผีมีไอ้นี่มาอีก What? อะไรนะซอมบี้สเปียร์ต้อนบอสอีซี่อีซี่ครับไม่มีอะไรครับเฮ้ยไม่อีซี่ว่ะ What? เดี๋ยวก่อนนะพี่ก็ปวดอัดขาแล้วครับเลือดมีใครเสียเลือดเสียเนื้อไม่มีไม่มีก็ลุยสิครับผมรออะไรมันก็เข้าใจผุดอัดขาแล้วเนาะมีผีพุ่งมาด้วยครับเมื่อกี้เราไม่เห็นว่ามีผีพุ่งนะเพิ่งมาเห็นนะครับเกือบเตรียมตัวไม่ทันเหมือนกันถ้ามันพุ่งมาแซะไคไรเดอร์เราได้นี่ก็เจ็บจบเหมือนกันนะไอพวกเดทไอพวกตัวบอสพวกนี้เนี่ยมายืนตรงนี้ดีละจะได้ตายง่ายๆครับเราโจมตีหน้าโจมตีหลังแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ตายถ้าไปยันกันหน้าบ้านอ่ะยังไงเขาจะตายช้ามากเพราะเราโจมตีได้แต่ข้างหน้าอย่างเดียวพยายามเปิดอาร์ชิดอนไฟด้วยดีไหมเนี่ยดูว่าดาเมจจะเป็นยังไงนะครับจะสามารถล้างบางกองทัพเขาได้แบบง่ายดายหรือไม่แล้วไหนอาชิดอนฟายไม่ฟายสักทีครับผมโอ้มันฟายอยู่ข้างหลังครับแทบไม่โดนอะไรเลยครับขอบคุณมากพี่น้อง
เฮ้ยมันมีใครกระเด็นไปทางนู้นครับอู้ซอมบี้สเปตันกระเด็นไปทางนู้นแต่ว่าก็โดนไคลเดอร์เราเอาต้นไม้ตีตายมาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับทับหน้าของเราทำอะไรกันอยู่ยันกันหน้าบ้านถอยออกมานิดนึงถอยออกมานิดนึงแล้วก็ทำการหันกันไปโจมตีทีเดียวแบบยับๆแบบนี้ครับปึ๊กๆเข้าไปครับกระเด็นกลับหลังกันเป็นแถวครับผมเหลืออีกกี่คนครับเหลืออีก2คนครับซอมบี้สเปียร์ตอนจบที่มันเข้าไปนั่นแหละทุกวันนี้เลยกลายเป็นว่าซอมบี้สเปียร์ตอนพวกนี้นี่เราสามารถจัดการได้แบบง่ายดายมากนะครับยกเว้นตัวบอสที่มันจะอึดหน่อยแค่นั้นเองถ้าเป็นตัวธรรมดาแบบนี้เนี่ยฟืดหายเรียบร้อยผ่านหรือยังครับผ่านหรือยังหมดแล้วโอเคได้ตามเป้าครับคืนที่200แล้วผมหลังจากนี้ก็จะเป็นคืนที่201ถึง300นั่นเองนะครับผมแต่เราก็จะค่อยๆเล่นไปน้อง201ถึง210ไปเรื่อยๆครับทีละ10คืนนะครับเวลาน้องๆไล่ดูเนี่ยมันจะได้แบบยังเขาเรียกว่าไงเป็นระเบียบเนาะไม่ใช่ว่าเล่นกันไปแบบคืนที่101 102หยุดไป103 104 105อะไรเงี้ยมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยแล้วเราเล่นกันยาวๆนิดนึงนะครับ EP ละ10คืนครับผมประมาณนี้สำหรับวันนี้พี่แอมกิซิเมอร์และเกมซิกวอลเลกาซี่นะครับในหมดไม่รู้จักจบตายต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่แอมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่แอมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่แอมนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม